ค่ะก็วันนี้นะคะได้มาร่วมงานกับ Seafood from Norway นะคะ NSC เป็นปีที่2ค่ะก็ถือว่าดีใจมากๆได้เป็นเหมือนทูตระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ผ่านอาหารค่ะก็ในแคมเปญครั้งนี้นะคะจะเป็นการลงพื้นที่ที่เมืองไทยค่ะก็คือมีทั้งหมด4ภูมิภาคค่ะมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ขอนแก่นค่ะที่พวกเรานะคะ Seafood from Norway จะลงไปแล้วก็แนะนำหรือว่าเป็นการผสมผสานของอาหารไทยกับอาหารซีฟู้ดจากนอร์เวย์นะคะซึ่งในครั้งนี้ก็จะเน้นไปที่แซลมอนนะคะฟิวร์ดทราวต์แล้วก็นอร์เวจียนซาบะค่ะซึ่งซีฟู้ดจากนอร์เวย์เป็นคุณภาพแบบอันดับท็อปของโลกอยู่แล้วค่ะมาจากแบบน้ำเย็นที่ใสสะอาดของนอร์เวย์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพเขาดีมากๆอร่อยมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ย่าเชื่อว่าทุกอย่างจะยิ่งแบบลงตัวแล้วอร่อยเข้าไปใหญ่เมื่อได้ผสมผสานกับอาหารไทยค่ะก็ในครั้งนี้จะเป็นการทำอาหารพื้นที่พื้นเมืองค่ะของแต่ละจังหวัดมาผสมผสานด้วยซีฟู้ดจากนอร์เวย์ค่ะซึ่งได้ลองไปแล้วบนเวทีได้ลองไปแล้วค่ะกับเชฟจิ๊บค่ะก็จริงๆสำหรับย่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีความแบบอยากจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอยากจะทานแบบของที่มีคุณภาพซึ่งการเอาแซลมอนหรือว่าปลาที่เขาแบบคุณภาพดีมากๆมาอยู่ในอาหารแทนอย่างอื่นค่ะก็จะดีสำหรับสุขภาพด้วยการันตีโดยย่าค่ะซึ่งที่บ้านส่วนมากก็ทานปลากันเยอะค่ะซึ่งแซลมอนมันดีสำหรับสุขภาพดีสำหรับแบบทุกอย่างเลยก็อยากให้ทุกคนได้ทานกันเยอะๆนะคะถ้าทานแซลมอนทราวด์ซาบะอะไรอย่างนี้ขอแนะนำเลยค่ะซีฟู้ดฟรอมนอร์เวย์ค่ะสุดก็น้ำตาแตกเนาะหลังจากไปอุ้มลาโอ้มันเป็นความรู้สึกยังไงก่อนไม่รู้งงตัวเองมากเลยค่ะจริงๆเพื่อนที่สนิทในชีวิตของย่าค่ะมีแค่แบบ2คนค่ะที่มีลูกไปแล้วแต่ว่าเขามีลูกช่วงโควิดก็เลยเราไม่ได้เจอน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบจ๋าก็คลอดลูกแต่เราอยู่ที่นี่แล้วเป็นลูกของเพื่อนคนแรกที่ได้อุ้มตอนที่เขายังแบบแบบใช่ก็เลยแบบโอ้ my god แบบรู้สึกว่าแบบเนี่ยคอนเนคยังไงก็ไม่รู้ก็เลยร้องไห้ค่ะวินาทีสัมผัสแรกค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ tiny human like แบบมนุษย์ตัวเล็กๆก็เลยรู้สึกว่าเงื้อประทับใจที่ทำไมถึงร้องไห้ขนาดนั้นไม่รู้อ่ะหนูว่าเพราะว่าทุกคนบิ้วด้วยแหละอยู่ข้างๆแต่ไม่แบบก็ฮึๆใส่แต่ว่ารู้สึกแบบอย่างที่บอกค่ะคือยังไม่เคยได้อุ้มลูกของเพื่อนตอนที่เขายังแบบซูเปอร์เบบี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบิ้วอะไรเราถึงเป็นไม่เหมือนกับทุกคนก็แบบโอ้ก็เลยไปกันใหญ่เลยค่ะความรู้สึกแรกของเราตอนนั้นมันเป็นยังไงพี่ย่าไม่รู้อ่ะคือเอาจริงๆนะคะเหมือนว่าเราคนในบ้านหรือว่าครอบครัวค่ะแบบเขายังไม่ได้แบบพี่สาวก็ยังไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นเบบีคนแรกที่เราได้อุ้มที่มาจากแบบกลุ่มที่อยู่ในชีวิตเราที่เป็นคนที่สำคัญสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าส่วนตัวเราก็คือแบบชอบเบบีเอ็นจอยกันเองเบบีได้อยู่ค่ะคิดภาพตัวเองพอแล้วในอนาคตนะถ้าอย่างนี้คุณแม่คนน่าจะแบบอินมากๆเลยใช่ไหมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะก็อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะเราไปทดลองเลี้ยงยังอ๋อไม่ค่ะใช่แบบชั่วคราวได้แต่ว่าถ้าให้เลี้ยงทั้งวันอ่ะไม่เอามีคนมาถามเยอะไหมเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นโมเมนต์นั้นไม่ค่ะเอาจริงๆแบบถ้ารู้จักญาติดีๆค่ะก็เป็นคนที่ชอบร้องไห้กับทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็หัวเราก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคืออิโมชันมันได้นะแล้ววินาทีนั้นใช่ค่ะแล้วอนาคตมีความแบบว่าคิดมองไว้ไหมว่าลูกย่าจะต้องเป็นเบบีที่น่ารักมากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วนั่นก็คือแบบเป้าหมายของชีวิตก็อยากมีครอบครัวอยู่แล้วแต่พี่เด็กบอกว่าชื่นชมบอกว่าญาติเป็นแม่ที่ดีได้นะแค่แบบว่าเห็นคุณชมมา Thank you เราไปชมกลับค่ะก็จริงๆก็เป็นท็อปิกที่คุยกันมาเรื่อยๆเลยค่ะว่าแบบถ้าคนที่แบบ
อายุเหมือนพวกเราที่กำลังตั้งใจว่าจะสร้างครอบครัวกันนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกในแบบยุคนี้จะต้องแบบมี mindset อะไรกันบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆเลยค่ะคือช่วงนี้แบบพูดแบบสักพักนึงแล้วค่ะว่าแบบเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องแบบสร้างความมั่นคงในตัวเองเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังไงคือคุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วคือ deep talk ไปเลยเรื่อง yep. always always deep talk ค่ะถ้าคุยเรื่องแบบถ้าเราจะมีครอบครัวกันแล้วเราวางแผนไว้รู้สึกว่าการเติบโตของแบบมนุษย์มันสำคัญก็เลยแบบเป็น topic ที่ไม่เคยคุยกันเล่นก็รู้สึกว่ามันเป็นมันไม่ใช่ท็อปิกที่แบบแม่เรามีหญิงเท่านั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากคุยแบบนั้นค่ะแล้วส่วนตัวค่ะแล้วแผนอนาคตเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นแค่ไหนมันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบเป้าหมายสุดท้ายอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะเอางานแต่งงานให้ได้ก่อนอยากพี่เออก็แล้วกันเพราะมันคิวเอาเป็นละครใช่ค่ะเข้าใจได้แล้วแต่คนก็น่าจะแบบเป็นพ่อเป็นแม่ที่มั่นคงแน่นอนสำหรับลูกคนนี้ต้องแบบ That's the plan ค่ะ That's the planเพราะว่าวางแผนตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนาะคือแน่นอนน้องออกมาก็คือ5 ปีหวังว่าก็คุยกันตลอดว่าแบบใครจะเป็นคนแบบดูจากทรงแล้วใครจะดุกว่ากันซึ่งก็น่าจะเป็นยังไงเอาเนี่ยพบน่าจะค่ะใช่ไหมล่ะมันเขาบอกแล้วเขาพี่เดชเขาบอกไม่เดชเขาบอกว่าสปอยแน่นอนลายเชื่อค่ะส่วนตัวมีชอบน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายครับแต่ว่าถ้าเป็นในพาร์ทของอย่างเราทั้งสองค่ะให้เป็นเพื่อนกันใช่รับมือได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้คิดว่าไหวใช่ไหมได้เราไม่แข่งกับคิมเบอรี่เนาะหรือว่าให้ขันนั้นไปก่อนโอ้ให้เขาไปก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ได้คุยกับคิมเรื่องนี้เลยค่ะอยากรู้ว่าจริงๆหลายๆคนเดี๋ยวนี้แบบยังไม่ได้แต่งว่าเรามีการไปฝากใครที่บ้านมีการไปก็จริงๆแม่แน่ใจว่าแบบตอนที่ถ่ายหนัง Fast and Furious แล้วอะค่ะจริงๆท็อปปิกของหนังเรื่องนั้นนะคะเกี่ยวกับเหมือนแบบผู้หญิงที่โตแล้วแต่ยังแบบยังไม่ได้วางแผนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่เล่นหนังเรื่องนั้นอะก็คุยกับหมอไว้แล้วเลยว่าแบบเดี๋ยวจะไปฝากไข่ค่ะเมื่อแบบรู้สึกว่า like mentally ready แบบ physically ready อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบไปฝากไข่เพราะว่าเมื่อเราพร้อมปุ๊บเราจะได้แบบเริ่มใช่ค่ะใช่แล้วแผนในช่วงไหนปีนี้ฝากไข่ปีนี้ใช่ไหมปีนี้ฝากไข่ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะปลายปีค่ะเพราะตอนนี้ยังยุ่งอยู่เราเตรียมสุขภาพก็คุยกับเพื่อนๆว่าเขาทำยังไงกันแต่ว่าเหมือนเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้แบบสาวๆทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวหรือว่าต้องแบบแพลนอะไรเยอะแยะมันไม่ได้ต้องทำอะไรมากแบบแค่อาทิตย์นึงของชีวิตเราอะไรแสดงว่าเราก็มีแบบเห็นภาพแล้วเพราะว่าเราเตรียมไปฝากใครแต่ว่าเราเห็นภาพตอนที่เราเป็นคุณแม่เดือนไม่เห็นภาพขนาดนั้นแต่ว่าแค่รู้ว่าแบบวิทยาศาสตร์ข้างหลังสิ่งนี้คือยิ่งฝากไข่เร็วยิ่งดีแค่นั้นเองค่ะโตแล้วอ่ะเราต้องเริ่มคิดเรื่องแบบซีเรียสแล้วไม่จริงหรอไม่จริงหรอไม่ค่อยค่ะอีกเรื่องนึงบ้านของแม่ก็กำลังสร้างค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะแม่บอกว่าเร็วอยู่พอสมควรเร็วค่ะเร็วมากๆค่ะก็น่าจะปีหน้าได้อยู่เป็นไปตามแผนที่เราตามแผนค่ะรู้สึกว่าแบบได้ทีมที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าโชคดีไปหมดเลยทำบุญด้วยอะไรคะทำไมหรอการทำบุญแล้วขึ้นแล้วแบบทุกอย่างแบบลงตัวไปหมดเลยคุยนิดเดียวทุกคนเก็ตหมดแล้วแบบมันไปได้เร็วมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องที่รับเหมาอะไรได้หรือเปล่ารับมือยังไงทำไมถึงได้ตามเช็คลิสต์ได้ขนาดนี้ว่าอ้าวเนาะแบบโชคดีจริงๆค่ะแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบออร์แกนิกค่ะมันไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดูใช่ไหมครับย่าไม่ดูแต่แม่ดูแม่ตามแม่ตามช่างตลอดเหมือนไม่ต้องตามด้วยซ้ำค่ะเลยทุกอย่างมันแบบสมูทเนี่ยทำบุญดีเยอะถึงจะได้ขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดีเป็นไงบ้างค่ะก็จริงๆก็ขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาเรื่อยๆเพราะว่าเขาแบบ
มันมีช่วงที่เขาเครียดเนาะโอ้โหแน่นอนอยู่เนาะค่ะก็เขาได้แบบจริงๆละครเวทีมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขามากๆก็รู้สึกว่าทุกวันนี้พี่แบร์ก็ตั้งใจแบบโอ้โหแบบศึกษาฟังพอดแคสต์ทุกเช้าเลยค่ะว่าแบบทำยังไงให้ร่างกายหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาพยายามให้ทุกอย่างแบบการ recovery smooth ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะต่อบทกับเขาบ้างไหมระหว่างที่เขาพักฟื้นอย่างเงี้ยไม่ได้ต่อบทค่ะแต่ว่าก็ฟังเขาแบบวอร์มเสียงมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังพยายามอยู่เรื่อยๆค่ะความตั้งใจของมันแฟชั่นกับเรื่องในโค้ดแรงมากยิ่งพอได้เบรกได้แต่ว่าย่าก็เป็นกำลังใจที่ดีค่ะหนูถือว่าหนูเป็นพยาบาลที่ดีมากๆเคลมไหมหรอเคลมยังไงบ้างก็คือพี่แม่อุบัติเหตุมือขวาค่ะก็ทำอะไรได้ยากพอสมควรก็เปิดขวดทุกอย่างให้แล้วเปิดก็เป็นมือขวาเขาก็เป็นมือขวาให้เขาอยู่ค่ะย่าแต่ว่าโชคดีมากๆพี่แม่เหมือนแบบแอธเลติกไวส์อะค่ะเขาแบบเขาพร้อมพอสมควรก็เลยมือซ้ายแข็งแรงค่ะก็แบบใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติหรือเปล่าถ้าเป็นหนูคงลำบากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเก่งทั้งสองมือในทุกอย่างเหมือนเขาอะไรเจอลูกอ้อนเขาบ้างไหมเวลาวันที่เขาแบบมือใช้การไม่ได้ใดๆเขาอ้อนยังไงบ้างเหมือนเขาไม่อ้อนค่ะรอบนี้เพราะว่าเหมือนแบบเขาแบบเขา take responsibility สุดๆว่าแบบโอเคฉันต้องแบบใช่ใช่ค่ะไม่มีแบบไม่มีเลยกลัวเราเป็นห่วงไม่หรอกค่ะหนูว่ารู้สึกว่าแบบด้วยจิตใจเขาว่าเขาอยากจะแบบเขาอยากหายแล้วเลยเขาแบบ I'm okay I'm okay แบบทุกอย่างจะดีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นไม่มีคนสัมภาษณ์เลยไม่มีคนยุบตะกงตะก้าเป็นคนสัมภาษณ์แล้วว่าจำไม่ได้จำได้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรป้าสมรวยเป็นคนซักผ้าให้เราคุณป้าสมรวยเลยใช่ค่ะโอเค